ทำวิธีไม่ฟ้าผ่าก็หาวิธีไม่ฟ้าผ่าทำวิธีก็คือจุดท่องหาคาถาอะไรก็ตามธรรมาก็ชอบใช้พิธีตอนเด็กๆไปขอหามะพร้าวหล่นท่องคาถานักกันโมกันกันด้วยนะโมพุทธายะไปผ่าไกลๆกูหน่อยนี่พิธีแต่ถ้าวิธีเนี่ยมันต้องป้องกันด้วยอะไรหนึ่งไม่ให้มีโลหะวัตถุที่เป็นตัวล่อฟ้าให้มาผ่าที่เราเช่นฝนตกไปคุยโทรศัพท์การแจ้งโอกาสโดนฟ้าผ่าง่ายไหมตอนนี้คนหาวิธีไม่ให้ฟ้าผ่าเขาก็ทำอะไรเวลามีตึกสูงๆเขาทำอะไรทำสายล่อฟ้าให้มันไปตกลมวิ่งลงสู่ดินไม่โดนนั่นไม่โดนคนไม่โดนอะไรอันนี้ก็เรียกกันว่าหาวิธีในโลกนี้เนี่ยถ้าคนมัวแต่จมอยู่กับพิธีแล้วไม่คิดค้นหาวิธีเลยเขาจะเป็นคนประสบความสำเร็จได้น้อยได้น้อยมากแต่เมืองไทยเนี่ยเราค่อนข้างจะติดพิธีเช่นทำพิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์บ้านเมืองอย่างมาเร็วๆนี้น้องอ้ําพัชราภาก็ทำพิธีทำบุญใหญ่ปัดลังฟานให้เสนียดจังไรมันไปลงที่อื่นอย่ามาลงที่ประเทศเราเขาก็ทำพิธีทำบุญบ้านทำบุญเมืองกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าหาวิธีทำไงให้บ้านเมืองเราดีนะไม่ให้มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาเราก็ต้องหาวิธีเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาทำให้บ้านเมืองเราร่มเย็นน่าอยู่ถ้าวัดนี้ทำวิธีให้แม่ขาวอยู่กันดีๆจุดธูปจุดเทียนสวดกันเจ็ดรอบเก้ารอบให้แม่ขาวอยู่กันดีๆไม่ทะเลาะไม่เกลียดชังนี่กับหาวิธีให้ดีกันด้วยยังไงเรามาหาวิธีไม่ให้เกลียดกันมีแต่อยู่กันแบบเห็นหน้าเห็นตาแล้วสบายมันก็ต้องมีวิธีสะกดจิตสะกดใจเราไม่ให้ไปมันไส้มันเขี้ยวเย็นหน้าเบื่อน้ำหน้าเหม็นน้ำหน้าไอ้พวกนั้นเนี่ยเราทำพิธีมันไม่ค่อยลงหรอกถ้าจะหาวิธีมองเขาด้วยสติปัญญามองเขาด้วยความรู้สึกเราก็เขาก็มีปัญหาชีวิตคล้ายๆกันมีความต้องการคล้ายๆกันเกลียดทุกข์รักสุขคล้ายๆกันถ้าหาวิธีอยู่ด้วยการคิดอะไรขึ้นมาเป็นข้อปฏิบัติทำให้ขจัดความเกลียดความชังความทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งมันจะดีกว่าเยอะนะนักรบก็ออกรบเขาก็อาจจะทำพิธีดูฤกษ์ดูยามเลือกยาคูบากองอะไรแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าไม่มีวิธียุทธศาสตร์การลบเขาก็พ่ายแพ้แต่ถ้าหาวิธียุทธศาสตร์การลบดีทำเลชัยภูมิได้ที่มั่นก็สามารถต้านข้าศึกหรือชนะข้าศึกได้นั้นชีวิตเราก็เหมือนกันเราจะต้านทุกต้านความมีกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องหาวิธีถ้าไม่มีวิธีลำบากเมื่อวานมีพระมาองค์ที่บวชมาตั้งสิบกว่าพรรษาแค่ไม่รู้งมงายมาวัดเราได้ยังไงแค่บอกมีคนแนะนำให้มาเพื่อจะทำอะไรไหมจะทำวิธีระงับไฟป่านี่มันไม่ใช่ป่าแค่บอกหมายถึงที่ไฟป่าไหม้ตอนนี้มันไหม้หลายประเทศเนี่ยไม่เยอะเลยอเมริกาอะไรก็ไม่จนคนตายไปร้อยกว่าศพแล้วไฟป่าบอกว่าเอานี้ดีกว่าช่วยทำพิธีให้วัดเนี่ยเก็บน้ำฝนไม่พอใช้หน่อยทำพิธีเรียกฝนกับมีวิธีเก็บน้ำฝนใส่ขวดไว้อันไหนจะชัวร์กว่ากันตกลงมาจะเล็กจะน้อยก็ตามเถอะแต่
ช่วยกันหาวิธีหาขวดหาอะไรต่างๆมาเก็บมันไว้ยังไงก็ได้น้ำได้ใช้เนี่ยตอนนี้เก็บกันน่าดูในวัดรู้สึกปีนี้แม่ขาวเก็บน้อยไปหน่อยไหมฮะน้ำผลน้อยหรือน้ำใจน้อย มีน้ำใจให้หน่อยช่วยหน่อยช่วยเก็บขวดเล็กขวดน้อยมีบ่ถ้าไม่มีนะไปเอาตรงข้างหน้าข้างกุฏิตมานะเยอะเลยหาวิธีมาหลายปีแล้วตอนกันเทศเอาเข้ามาฟังเทศก็ให้เอาขวดมาติดกันเทศเอากระฝากมาติดกันเทศแล้วจะมานำทำวิธีไล่นกไล่กาไม่ให้มันมาขี้เอากระฝากมาวางมาให้มันคงไม่ได้นี่กำลังทำพิธีวิธีเอาไม้เลือดติดปลายไม้สูงแล้วก็ค่อยๆเก็บค่อยเล็มออกไปมะม่วงก็มักจะให้ลูกให้ผลชาวบ้านรับดอกบัตรนี่ไม่รู้เขาหมดทำพิธีหรือว่าเขาหมดกำลังหมดกำลังคนที่จะขึ้นไปกินกระฝากของเรานี่ติดกันเทศด้วยกาฝากช่วงเข้าพรรษากาฝากแทบจะไม่เหลือแล้วในวัดเนี่ยพวกต้นมะม่วงเพราะเราคิดหาวิธีให้กิ่งกาฝากมันหลุดออกกิ่งมะม่วงด้วยการให้เขาเอากาฝากมาติดกันเทศนี่แม่ขาวมีอะไรมาบ้างวันนี้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยยังเป็นรองนะเงินนี้ยังเป็นรองช่วยกันหาวิธีได้น้ำไว้เยอะๆเดี๋ยวก็ผลหมากลากไม้มันก็มาอีกนั้นถ้าใครเป็นทุกข์เป็นร้อนแล้วมัวแต่ทำพิธีเจ็บป่วยรักษาแต่มันก็มีผลเหมือนกันแหละแต่มันคงไม่มากมันเป็นเปลือกมันไม่ใช่เนื้อใจหนังของความประสบความสำเร็จหรือความต้องการหมอโบราณกับหมอวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หมอวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาคิดหาวิธีปราบเชื้อโรคทำนั่นทำนี่มีวัคซีนแต่แผนโบราณทำไงรดน้ำมนต์รักษาโรคเรายังทำกันเยอะไหมเยอะตมามีป้าเป็นหมอเขาเป็นหมอประจำบ้านหมอโบราณจะทำอะไรหลายอย่างฝาดยาแกก็ใส่แต่มาล้วงปากเด็กสามไอเด็กก็กัดนิ้วแกแกใจเย็นมากมีเมตตามากชื่อป้าแฉ่งเป็นพี่สาวของพ่อเป็นลูกคนโตปรากฏว่าเขาทำอะไรเยอะบางทีเขาทำเป็นลูกประคบอ่ะแล้วก็มีข้างบนแล้วก็เวียนทำวิธีเวียนไข้จะหายไข้จะเล่าบรรเทาลงถ้าหมุนแรงวิวเขาเรียกว่าไข้ขึ้นสูงถ้าอ่อยก็ขยับให้น้อยหน่อยก็อ่อยเวียนให้แรงมันก็ขึ้นก็ไม่รู้ล่ะเขาก็เชื่อแต่คนก็มาหาแกเยอะนะมาหาแกเยอะลูกเป็นสางขึ้นคอก็เอานะก็ไม่เรียกต่อมตมชิ้นแหละเรียกสากฝาดคอปรากฏว่าก็หายมันไม่หายมันนะแต่มาสมัยนี้เนี่ยจะมวนมาทำพิธีปลุกเสกลดน้ำมนต์เป่าให้โรคหายตะพึดตะพือคงยากต้องเอาวิธีทางการแพทย์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่แต่เอาละไอ้ตัวนั้นเราไม่จำเป็นต้องทิ้งก็ได้แต่ว่าต้องใครควรว่าคุณใช้อันไหนมากกว่าอันไหนจะเป็นวิธีที่สงบระงับโรคได้มากกว่ากันนะโยมไม่รู้ว่าจะทำกรรมฐานวิปัสสนาอาจจะต้องทำวิธีเรียกครูบาอาจารย์หมอครูจะทำเพื่อใดอย่างนั้นเพราะครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่าคล่องตัวไวภาษาธรรมะก็เรียกวัดสีเกิดวัดสีเกิดความคล่องตัวแต่ว่าจะคล่องตัวทำพิธี
เยื่นยื้นกล่าวคำนู่นคำนี้แทนที่จะนั่งเอาสติสำรวมและกำหนดลมหายใจเลยทันทีเลยก็มัวแต่ทำพิธีหมอสนใจที่คำนวดอาตมาเขาชอบดูมวยอาตมาเลยชอบดูแกบอกว่าผมดูมาผมสังเกตดูอย่างไอ้คนที่ไหว้ครูนานเนี่ยมักจะชกแพ้ทุกทีวิธีการชกป้องกันตัวไม่ค่อยดีแต่วิธีไหว้ครูสวยหรือไหว้ครูไหว้ดีมันไหว้นานหมดแรงพอขึ้นชกก็แรงหมดแรงหมดเลยเอาละตอนนี้มันมีสองคำที่น่าศึกษากันคำว่าพิธีรีตองแค่พิธีเนี่ยมันดีแต่ถ้าเลยไปขั้นรีตองนี้มันเยอะมันมากเลยมันเปลืองเวลาเพราะนั้นการหาอะไรมาเป็นเครื่องเส้นไหวในพิธีก็สิ้นเปลืองเยอะแล้วยิ่งมามีหัวหมูเหล้าอะไรก็ไปอีกนี่มันผิดวิธีพุทธหรือเปล่ามาบังเอิญอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อนี่เป็นสายมูสายไสยศาสตร์พอถึงวันครูที่แกจะไหว้ครูทำพิธีไหว้ครูสั่งซื้อหัวหมูมาหนึ่งใหญ่แล้วก็มีเหล้าหกขวดเหล้าขาวนี่หกขวดทำพิธีทุกปีต้องทำพิธีตอนนี้เราก็เห็นบางวัดนี่ใครเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อปั่นวัดบางพระนครปฐมถึงปีเนี่ยจะไหว้ครูแล้วพอไหว้ครูนี่ก็ออกอาการนะลูกใครสักเสือก็หูหอกโอ้ข้าออกอาการเสือเพ่งเสือกระโดดใครสักงูสักมยานาจะเลื้อยจะครานจะออกอาการต่างๆนานาก็เรียกกันว่าพิธีไหว้ครูเนี่ยไปมามาเดรัจฉานมาร่วมบานเลยถ้าเกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์เนี่ยไม่ต้องทำพิธีมากเพียงแต่มีสติรู้ทันหน่อยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตใจเราตอนนี้อะไรมันเข้ามาสิงเราเนี่ยตอนนี้ความม่วงใกล้มาเยอะใกล้มาเนี่ยทำพิธีไล่ความง่วงได้ไหมมันต้องมีวิธีอย่างพุทธเจ้าให้วิธีไว้หลายอย่างหนึ่งเจริญอโลกสัญญาให้มองโลกกำลังสว่างถ้ามองโลกมืดตาก็หลีปิดอะไรอย่างโอ้สว่างแล้วสว่างแล้วเนี่ยเรียกอโลกสัญญาหมายรู้ดูโลกว่ามันสว่างแล้วมันกลางวันแล้วอย่ามาง่วงเหงาเหานอนหลับซึมไม่ได้สองเอามือลูบขยี้ทั้งหน้าทั้งตาลูบขึ้นลงลูบขึ้นลูบลงขยี้หูขยี้หูร้อนนี่ยอมพอหูร้อนน่ะหลับง่ายไหมไม่น่าเชื่อนะหูกระตาเนี่ยหูกระตาถ้าหูร้อนแล้วตาก็ลืมโปร่งทำยังไงมาตบหูสักฉาดหนึ่งคนกำลังหลับนี่ตบสักฉาดหูร้อนตื่นไหมวิธีสุดท้ายไม่สุดท้ายวิธีสุดท้ายก็เอาน้ำลูบหน้าเอาน้ำผ้าเย็นลูบหน้าถ้าลูบหน้ายังไม่หายหัวจุ่มน้ำได้ขันเลยก็ได้นะถ้าจุ่มน้ำไม่หายท่านบอกให้ลุกขึ้นเดินเดินจงกรมมานั่งอยู่เดินจงกรมก็จะได้วิธีทำให้สลายความง่วงซึมอาจจะมานั่งเสกนั่งเป่าไม่ใช่ว่าก่อนจะเดินมาฟังเทศไปไหว้ตบแก้วไปไหว้ไปทำพิธีวันนี้คอยนั่งฟังจากหูแจ้งตาสว่างอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีพิธีนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยวิธีจะมีตั้งอะไรกรรมฐานมีตั้งกี่วิธี34วิธี34 วิธีไม่ใช่วิธีเดียว
ไม่ใช่ลมหายใจอย่างเดียวเพ่งกสิณเพ่งไฟเพ่งน้ำอะไรต่างๆจนกระทั่งจิตนิ่งสงบรวมแล้วก็ค่อยๆพิจารณาวิปัสสนามองเห็นความไม่เที่ยงความไม่อยู่กับความคงทนเปลี่ยนไปสภาพทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้สีสันรูปร่างจำนวนของมันก็ลดถอยไปสังกะสีเนี่ยมุมหลังคาตอนมุมใหม่ๆก็แลสวยดีไปๆพอสนิมขึ้นน่ะสภาพสนิมขึ้นเนี่ยเขาเรียกทนอยู่ยังเดิมไม่ได้มองหน้าเกลียดหลังคาควรจะขาวใสกลายเป็นสนิมขึ้นแล้วก็บังคับบัญชาก็ไม่ได้นอกจากไปเอาสีแต้มแต่งหาวิธีแต่ว่าสีก็ต้องเป็นสีชนิดที่ถูกกันกับสังกะสีไปเอาสีอื่นเดี๋ยวก็ร่อนอีกเขาก็หาวิธีรักษาไม้ข้างฝาหลังคาอะไรต่างๆที่ให้มันจะทนแต่ยังไงก็ต้องวิธีแรกเนี่ยเขาก็ต้องกันปลูกก่อนปลูกบ้านต้องกันปลูกทาเชียงได้ทาอะไรต่ออะไรจะมานั่งจุดทุบจุดเทียนเสกปลูกบ้านแล้วมดปลวกแมลงอย่าขึ้นนะไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ปลวกกินทั้งหลังแล้วก็เลยมานั่งคิดหาวิธีกันเมื่อก่อนนี้มันมืดเอดิสันแกก็รำคาญความมืดแกก็รู้สึกเห็นความทุกข์ของความมืดมันทำอะไรไม่สะดวกซะเลยก็คิดหาวิธีทำหลอดอิออนในที่สุดก็เกิดหลอดอิออนสว่างขึ้นมาได้ใครจะไปทำวิธีให้เกิดหลอดอิออนลอยมาให้นี่คงยากก็ต้องคิดหาทำวิธีนะเดี๋ยวนี้การทำวิธีให้เกิดสว่างเนี่ยมันก็คิดแตกยอดต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อสองสามวันนี้หลังจากธรรมาพูดไปว่าถวายต้นเทียนวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวก็จุดลำบากสู้ถวายโซลาร์เซลล์ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ทำโซลาร์เซลล์แผ่นเล็กๆแค่นี้อย่างบ้านเราเนี่ยปกติหลังๆเนี่ยถ้าเอาโซลาร์เซลล์มาไว้แผงเดียวกลางคืนอยู่ในสวรรค์กลางคืนเลยไม่ต้องจ่ายตังค่าไฟเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าต่อไปหลังแต่ว่ามันคงสู้พัดลมไม่ได้มันสู้แอร์ไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็เข้าห้องน้ำห้องส้วมนี่สว่างพอใช้ได้เลยแป๊ะนะปัดเล็กแค่นี้เอาไปติดไว้ทางกลางหลังคาก็ได้นี่คือวิธีที่มนุษย์พยายามที่จะหาทางพ้นจากความมืดความทุกข์กับความมืดนั้นเราเนี่ยมีกิเลสมีความทุกข์อยู่ไม่คิดหาวิธีอะไรซะเลยวิธีเดินจงกรมก็ไม่เอาวิธีนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาก็ไม่เอามาอยู่วัดพระมาเทศก็ไม่ฟังถ้าเรามาอยู่โดยไม่คิดค้นหาวิธีทำให้เราได้วิธีมากำจัดความทุกข์ความมืดบอดของชีวิตเนี่ยโยมเรากำลังทำวิธีหรือวิธีที่ทำให้เราได้เข้าใจอะไรต่ออะไรในศาสนาดีขึ้นศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเน้นที่วิธีแต่ก็ไม่ได้ทิ้งพิธีพิธีเป็นมันเปลือกหุ้มเนื้อแก่นเอาไว้พิธีรีตองบางอย่างมันก็ช่วยได้ระงับได้ทำให้คนเกิดเข้าจิตเข้าใจได้เช่นเราทำพิธีสงกรานต์รดน้ำดำหัวไอ้สินไอ้พรมันก็ดีกว่าไม่ทำพิธีเนี่ยไม่ทำเนี่ยมันแย่กว่าทำแต่ถ้าทำไม่ดีเรียกพิธีเป็นวิธีที่ดีขึ้นไปอีกมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะติดเหล้าติดยา
เนี่ยก็มีพิธีงดเหล้าเข้าพรรษาเอออันนี้ก็เป็นพิธีงดเหล้าเข้าพรรษาแค่พิธีฤดูกาลเทศกาลแต่วิธีคนที่จะเลิกได้งดได้ก็ต้องใจเด็ดต้องอธิษฐานเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเทศกับพวกคนงาน5โมงมีคนติดต่อมาแล้วว่าจะงดเหล้าเข้าพรรษาเดี๋ยวนี้แต่มันเพิ่งมาติดต่อคนเดียวพนักงาน400คนอยู่คนเดียวเมื่อกี้อะไรแหลมป้าป่าที่เขามาต้องถามเขาบอกได้ทำไหมตอนนี้ประเทศไทยมี3จังหวัดเองหน้าอดุมีสุพรรณราชบุรีแล้วก็นครปฐมที่ทำกันอย่างเต็มที่เลยพระร่วมมือด้วยงดเหล้าเข้าพรรษาใครจัดงานศพในพรรษาพระไม่ไปสวดให้ใครกินเหล้าเลี้ยงฉลองอะไรงานแต่งงานไม่ไปพระไม่ไปนี่ก็คิดหาวิธีกันพระทั้ง3จังหวัดเนี่ยรวมตัวกันทีนี้จังหวัดอื่นไม่ทำพิธีก่อนแล้วก็ค่อยๆแนะวิธีให้เขาสลัดให้เขาละให้เขาเลิกให้เขาหลุดให้เขาหยุดให้เขาพ้นไปให้ได้มันก็ต้องวิธีอย่างอื่นเติมเข้ามาอาจจะอะไรอ่ะทีนี้เขาก็มีพ่นเข้าปากความอยากเล่าเบาลงนิดนึงถ้าไม่พ่นมันเปรี้ยวปากเขาไว้อย่างนั้นไม่เคยติดเล่าแต่ไอ้คนติดมันบอกเปรี้ยวปากมันเคยไม่ไหวเปรี้ยวปากนี่เมื่อวานนี้ไอ้หัวหน้าแผนกแปลรูปบอกว่าดูรับไม่ไหวแล้วคนแก่อายุ60-70แล้วทำงานไปกินเหล้าไปต้องมีจิ๊บเลยไม่จิ๊บมันเปรี้ยวปากสั่นเดี๋ยวที่เขาเรียกแอลกอฮอลิซึมบนที่สุดคนนั้นบอกย้ายไม่รู้จะไปก่อกวนที่นู่นหรือเปล่าเลยให้ย้ายไปอยู่ผู้สูงอายุไปเมาป่วนที่นู่นหรือเปล่าเลยนั่นในพรรษาเนี่ยแกยังอดไม่ได้ผู้หญิงติดเหล้าในตอนนี้ไม่ใช่น้อยนะติดยังแก่นี่เยอะขึ้นไม่รู้พลาดท่ายังไงไปนิยมชมชอบพาตัวเองไปประทุษร้ายทั้งทรัพย์ประทุษร้ายทั้งสุขภาพประทุษร้ายที่สุดคือภาพพจน์ความเป็นชาวพุทธที่เหล้าที่ยาแทนที่จะเป็นคนงดเว้นละเลิกได้เหนื่อยได้ยังไงนะหาวิธีกันให้ได้เรื่อยๆอธิษฐานใจยังไงหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านแก้เคล็ดความง่วงด้วยการไปนั่งหลวงปู่เทศหลวงปู่ใกล้ๆกันจะไปนั่งบนชะง่อนเขาที่สูงทั้งง่วงงุบหัวทิ่มคอหักตายจะนั่งไปก็ต้องระวังใจให้งบข้างหน้าไม่ได้จะงบข้างหลังไม่เป็นไรแต่งบไปข้างหน้าแล้วหัวทิ่มเอานั่งปลายสุดเลยนะนั่งให้ปลายสุดเลยเอาความกลัวมาบีบเอาความกลัวมาบีบคนเราเนี่ยถ้ากลัวทุกเป็นกลัวกิเลสเป็นมันจะหาวิธีกล้าหาญในการที่จะสู้กับกิเลสได้แต่ถ้าเป็นคนไม่กลัวทุกเลยไม่กลัวกิเลสเลยหิริโอตตัปปะในการอายชั่วกลัวบาปไม่มีเลยมันก็ไม่คิดหาวิธีนั้นอย่างที่เคยบอกต้นรักษาว่านกอะไรต่ออะไรที่มันไปรักษาศีลเพราะมันเจ็บใจมันเจ็บปวดเช่นเป็นคนขี้โกรธมันเจ็บปวดกับความโกรธ
แล้วก็กลัวความโกรธจะทำให้เจ็บปวดในวันข้างหน้าอีกมันก็เลยหาทางไปถือศีลโบสถ์อะไรที่เป็นเล่าๆมานั้นไม่ใช่มาถือศีลโบสถ์โดยไม่มีสาเหตุอะไรเลยมาตามๆเขาอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ผลแต่ถ้ามาเพราะกลัวว่าอย่างน้อยนะเราแก่แล้วไม่มีเสบียงเลยเสบียงบารมีศีลธรรมอะไรไม่มีเลยกลัวว่าไปข้างหน้าพบหน้าจะไม่มีอะไรเป็นคนจะไม่มีสักอย่างกับคนที่เขามีบารมีเขาบอกว่าไม่รู้จักคำว่าไม่มีนึกอยากกินขนมก็มีนึกอยากจะได้อะไรก็มีแต่คนนี้น่ากลัวแกนั่งอย่างคนที่ว่าเก็บเงิน 2,000 ล้านแจกระเบิดใหญ่เกิดขึ้นเขาก็เป็นคนที่คงจะต้องเป็นคนให้มาพบในพบใหญ่ชาติมาชาตินี้ก็มีให้ถ้าคนไม่เคยให้เลยเนี่ยมันจะมีอะไรมาเหลือมาให้จะมีมรดกเป็นพันล้านมาให้ยังไงบางคนมรดกมีกับหลานจนหมดตัวนี่มีก็เห็นว่าอายุมากแล้ว2,000ไม่รู้ไปตกไปทำไรบ้างนะไม่มีใครเดินสายไปหาแกสักหน่อยบอกให้2,000ล้านยอดมาที่นี้สักแสนนึงเลยแล้วก็จะโปรยให้แบบโปรยก็ไม่ดีมันน่าจะไปให้อย่างโรงพยาบาลอะไรต่างๆที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ให้มันได้มีประโยชน์หน่อยไม่ใช่ขึ้นเครื่องบินโปรยสมเด็จกลัวเหลือเกินนะให้ไม่มีขอบเขตให้ไม่รู้จักกำหนดเป้าหมายเอาไปกินไปใช้อะไรนี่รัฐบาลเขาก็ต้องมีวิธีกำหนดว่าต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันในสังคม 10,000 บาทเนี่ยจะได้กันตั้งแต่อายุ16ขึ้นไปถ้าไม่มีวิธีควบคุมในการใช้อีลุยฉุยแจกกินเหล้าซื้อเหล้ากินแล้วเท่ากับรัฐบาลส่งเสริมประชากรให้หมกมุ่นมัวเมานั้นเขาก็มีวิธีว่าต้องใช้ให้อยู่ในเขต2กิโล4กิโลรอบบ้านเนี่ยใช้ไปอื่นไม่ได้ใช้ไปเที่ยวไม่ได้นะต้องใช้ที่จำเป็นซื้อข้าวสารซื้อเครื่องครัวซื้อเสื้อผ้าจ่ายค่าน้ำค่าไฟอย่างนี้ถ้าเขาคุมมาอย่างนี้ก็น่าจะได้เป็นวิธีที่ให้การใช้จ่ายมันบึ้งขึ้นมาเศรษฐกิจจะดีเออคนโยมเราก็เพิ่งรู้นะหลักเศรษฐศาสตร์เขาบอกทำให้กระตุ้นให้คนใช้จ่ายเนี่ยทุกคนเก็บหมดมีเท่าไหร่เก็บหมดเศรษฐกิจตายเขาเรียกมันไม่ขับเคลื่อนหมุนเวียนเออคนนี้มีไปซื้อไอ้นอนไอ้ร้านนั้นขายได้ไปทำไม่นอนมันก็เลยเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างหมุนเวียนมาในขันก็ละ20เนี่ยเดี๋ยวก็ไปหมุนเวียนทำอะไรอ่ะซื้อปูนนี่ตอนนี้กำลังทำก่ออิฐก่ออะไรให้เดินดินมันสูงขึ้นเดี๋ยวก็จะปลูกทุเรียนบ้างปลูกขนุนบ้างปลูกอะไรต่ออะไรผลที่สุดมันก็เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนแต่ทุกคนมาถือศีลไม่ออกสักบาทค่าไฟก็ไม่ให้ค่าน้ำก็ไม่จ่ายโยมวัดก็แป๊กไหมเศรษฐกิจวัดก็ยอกเยี่ยมทำอะไรไม่เสร็จโน่นเขาแต่ไม่ได้ไปยังไปบอกเขานะเขาบริจาค200,000ต่อหลัง400,000แต่จริงๆแล้วถ้าไม่เอาไม้เราที่มีไม่เอาอะไรต่างๆที่เรามีเลยเนี่ยเราขาดเฉพาะสังกะสี
หลังคาตอนนี้อีกไม่น่าจะเกิน10วันเสร็จอีก2หลังก็มันจะมีดีกว่าเก่าไอ้ลมเก่ามันไม่มีห้องน้ำห้องส้วมต้องเดินไกลแต่คราวนี้มีในตัวเสร็จเป็นเสร็จห้องน้ำก็มีห้องส้วมก็มีแต่ว่าเล็กๆที่จริงยังใหญ่ไปเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสร้างเองนะถ้าคุณพระสร้างอยู่เองวาเดียวฟังวาเดียวยาวก็ไม่เท่าไหร่นิดเดียวสมัยตอนที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆสร้างกุฏิหลังคาดาบเล็กๆยังหลงอยู่จากตรงฟังกันโน้นเนี่ยที่เล็กๆอย่างนี้เนี่ยพวกบ้าสมบัตินี้พวกบ้าหอบฟางนี่มาอยู่วัดนี้ไม่ได้ไม่มีที่นอนตอนที่เข้าไปสำรวจกุฏิแม่ชีสองคนนั้นงงเต็มเลยอาตมางงมากๆเป็นยังไงสะสมไม่กระทั่งในห้องส้วมจะเข้าส้วมทีต้องย้ายโน่นย้ายนี่ถึงจะไปนั่งได้เต็มไปหมดเลยแล้วไปแล้วเราต้องขนต้องล้างกันโอ้โหนานมากนี่ไม่ใช่เอาก็มานินทาเนี่ยเพราะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดสภาพเลยยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งพอแทนที่จะขูดเกลาปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นเรื่องขูดเกลาให้เป็นคนเบาบางจากความงกความโลภความสะสมนี่ไม่ขูดเกลาเลยมีแต่พอกจนกระทั่งหัวแค่เอารถมาขนไปแล้วยังเหลือให้เราต้องฝากทิ้งอีกบานนายโยมอย่าคิดว่าตายแล้วจะทิ้งมรดกให้วัดเลยนะไม่ต้องไม่คุ้มกับค่าไปทำความสะอาดนั่นคนเราเนี่ยต้องมีหาวิธีขูดเขาให้ตัวเองอยู่เบาว่างโล่งเย็นอย่าให้มันแออัดอึบทึบแน่นหนามากนู่นมากนี่มากนั่นคนนี้เนี่ยมันคล้ายๆเนี่ยมันคล้ายๆจะออกอย่างนี้ต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นมีมากมีมากมักจะเป็นคนเรื่องมากแต่ถ้ามีนู่นน้อยนี่น้อยก็เป็นคนมีเรื่องน้อยอยู่สบายสบายแต่ถ้าคนสะสมมากๆคอยดูเรื่องมากตามสันดานสะสมมากๆแล้วก็จะเก็บแต่คดีไว้เยอะบารมีไม่เคยเอาแม่ไอ้เรื่องเมืองเรื่องมีแถวของมากเกินจำเป็นที่เรียกกันว่าส่วนเกินบรรยายไปแรกๆแล้วแหละแต่ว่าก็ต้องระวังนะอย่าให้มีส่วนเกินเมื่อกี้จะมาไปนั่งดูหนังสือในห้องเนี่ยเจ็ดปันบอกปกติให้มาช่วยดูหน่อยอะไรที่มันเป็นส่วนเกินเราไม่ใช้ที่เอามาไว้ๆเนี่ยช่วยเอาไประบายไปขายมาเป็นสตังค์ไว้ได้แจกเด็กบ้างแจกอะไรบ้างนี่ก็เตรียมไว้แล้วปีนี้ปีหน้าเนี่ยถึงวันเด็กนะเห็นมันมีลูกตัวเล็กๆ กันเยอะเลยกะว่าจะรีบระดมมาให้มันกินให้อิ่มเลยเลี้ยงตีวงแล้วก็แจกตังค์แค่คนละ100 200เอามาใช้เป็นประโยชน์อย่างนี้ก็จะไปดูแลเด็กดีแต่ไม่ไหวมันมีลูกยังไงมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นแล้วอุ้มไม่ได้สักคนมีแต่ผู้หญิงกี่คนมีแต่ผู้หญิงหมดจะไปจับหัวเป่าหัวมันก็ไม่ได้พูดถึงวิทยาการทางแพทย์เขาสามารถทำสตอสาวอะไรเนี่ยรู้ตั้งแต่ยังอยู่ในท้องนะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสมัยก่อนทำไมออกมารู้ไหมไม่ออกมาไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็มีวิธี
สามารถส่งให้ดูรู้ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายใช่ไหมด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เองมันเจริญมากแต่เรื่องพิธีปลุกเสกนิยมว่ามันเสื่อมลงหรือว่าขลังขึ้นมาว่ามันเสื่อมไปเยอะนะเมื่อก่อนเขาเสกเขาเป่าอะไรเนี่ยหลวงพ่อกี่วัดหูช้างวังกูเวียงเนี่ยห่างจากนี้เป็นไม่ได้เสกมาหลับกี่วิ่งได้ไหวได้เลยพวกแม่ค้าแถววังกูเวียงพายเรือขายของต้องมีของหลวงพ่อกี่อยู่หัวเรือทุกคันทุกลำตัวเล็กมันตัวใหญ่มากสมัยก่อนนี้พระปลุกเสกขังเยอะเดี๋ยวนี้เสกเป็นไงเสื่อมไปหมดดีเห็นเราปลุกเสกขังใหญ่แล้วโอ้โหเสกเยอะแต่วิธีที่จะทำให้คนเนี่ยขลังศักดิ์สิทธิ์หรือวิเศษเป็นคนพิเศษถ้าไม่ฝึกท่านบอกพุทธเจ้าบอกใช้วิธีฝึกเถอะอย่าไปใช้วิธีเสกเลยถ้าวิธีฝึกคนให้ประเสริฐให้เก่งให้ชำนาญทุกด้านเนี่ยสามารถทำได้ฝึกจนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรต่ออะไรแม้ไอ้ที่ฝึกที่หน้าทุเรศนะอัตตาไม่ควรไปฝึกเลยฝึกกระโดดภูเขาปีนภูเขาให้ภูเขาเนี่ยบางทีมันอยู่ห่างกันเกือบเป็นวานะแล้วก็ลงนี่เป็นเหวลึกเลยนะมันก็วิ่งโดดข้ามไปแล้วก็วิ่งโดดกลับฝึกการโดดข้ามเขาไม่หวาดไม่เสียวแต่คนนั้นน่ะเนี่ยพอเห็นเหวลึกไงคนที่ไม่เคยฝึกเสียวหวาดเสียวกลัวแต่ก็ฝึกจนความเสียวมันหายไปได้ไงความหวาดเสียวในความลึกความอะไรเนี่ยมันหายได้นะถ้าเราฝึกเดินได้ดีอามายังนึกถึงว่าตอนที่เด็กๆสะพานมันหายากไอ้สะพานข้ามร่องสวนเนี่ยมันก็ต้องใช้ไม้อะไรไม้หมากต้นหมากตัดวางทอดแล้วก็เดินต้องเกรงตัวให้ดีบางคนเดินสั่นอยู่นั่นเนี่ยไม่ข้ามสักทีสั่นดิหล่นเลยแต่คนที่ฝึกเดินก็เดินได้เรื่อยๆเกรงตัววางตัวประคองตัวฝึกประคองตัวจนกระทั่งไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่ตกล่องตกคลองก็เพราะเขาฝึกยอมเคยดูไอ้พวกกายกรรมไหมมันเดินบนเส้นเชือกได้ไงไม่น่าเชื่อนะเส้นเชือกนิดเดียวมันเดินทรงตัวอยู่ได้นั่นเราลองฝึกความทรงตัวให้ดีก็จะเดินได้ดีระวังได้ดีแล้วก็จะไม่ล้มลุกคลุกคลานไม่กระเมียนตีลังกาไม่หล่นใต้หล่นฟ้าลองหาวิธีทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนทำอะไรได้เหนือคนอื่นวิเศษกว่าคนอื่นได้คล่องได้เร็วได้ไวกว่าคนอื่นเพราะนั้นวิธีเนี่ยใครคิดได้อะไรมาทำให้มันถ้าขายของเนี่ยโยมขายอาหารไปทำพิธีหานางฝักมาฝักเด็กลูกค้าเข้าฝักลูกค้าเข้ากินร้านกับทำวิธีหาวิธีปรุงเครื่องแกงให้มันอร่อยระหว่างมีวิธีทำแกงให้อร่อยอาหารให้อร่อยกับหานางฝักมาอันไหนจะได้ผลไวกว่ากันแต่เดี๋ยวนี้มันชอบอะไรเนี่ยชอบหานางฝักมานั่นคนจึงมีนิสัยชอบไปทำพิธีขอครูกายแก้วขอนู่นขอนี่เวชสุวรรณพิกเนตขอทำพิธีขอแต่ไม่หาวิธีทำให้ได้สิ่งที่อยากได้ตามต้องการด้วยวิธีการดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่าพิธีการจะล้มเหลวจะไม่ดีมันเป็นเครื่องอุ่นใจชนิดหนึ่งมันเป็นเครื่องอุ่นใจชนิดหนึ่งไสยศาสตร์จะบอกว่าเลวไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ไสยศาสตร์เพียงแค่
มันดีกว่าสิ่งที่ไม่มีจะหาวิธีอะไรได้ก็ทำวิธีไปก่อนแต่ถ้าได้วิธีเมื่อไหร่สลัดวิธีทิ้งก็ได้แต่ก้าวแรกไปด้วยพิธีก้าวสองฝึกจนได้วิธีไปโยมมาสองสามวันละแล้วเริ่มได้วิธีบ้างอีกนะวันนี้พระองค์นั้นมาบอกว่าโตท่านเข้าวัดผิดแล้ววัดนี้ไม่ใช่สายมูไม่ใช่สายมูไม่รู้ใครแนะนำมาอยู่ขอนแก่นแล้วอยู่โคราชโคราชอยู่ปากช่องเราก็เลยถามว่าทีแรกจะมาขอนอนคืนบอกเอ้านี่ในพรรษานะทำไมมาเนี่ยบอกกลัวบอกออกพรรษาเดี๋ยวจะไม่ได้ทำพิธีมาตอนเย็นมาที่หน้ามูลนิธิลองถามพวกนั้นเลยมาถึงจะลุกเล่าให้เราทำพิธีแต่พูดไปพูดมาบอกเนี่ยรู้จักหลวงพ่อปัญญาไหมสายไหนสายปัญญานั้นวัดนี้ไม่เอาพิธีสายมูมามากเขาจะมาทำพิธีอย่างไรเขาบอกจะทำพิธีเราจะกันไฟป่าไม่ลุกตุยนูดีดีที่นั่นทั้งโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาหาวิธีจะดับไฟป่ากันยังไงเมื่อก่อนต้องใช้สายฉีดใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้องใช้โดนหิ้วถังน้ำหรือเครื่องบินหิ้วน้ำเป็นถังใหญ่ๆแล้วก็ไปโปรยใส่ไฟแต่ครั้งไหนมันไม่เคยไหม้ตายเป็นร้อยไม่เคยมีบ้านไหม้เป็นไหนหลายพันหลังไม่มีแต่คราวนี้ภัยพิบัติในโลกนี้มันเยอะนั้นถ้าบัวทำพิธีเพื่อจะให้พ้นภัยพิบัติโดยไม่หาวิธีเนี่ยมนุษย์จะไม่เหลือกี่คนแล้วจะต้องตายเดี๋ยวเขาบอกอะไรนะมันมาแล้วนะที่บอกเคยได้ยินไหมตอนเด็กๆนะเคยได้ยินกันไหมไฟบรรลัยกันจะไหม้โลกแล้วจะมีมนุษย์ที่รอดอยู่พวกหนึ่งพวกนั้นเป็นมนุษย์พวกอะไรพวกถือศีลถือธรรมจะรอดออกมาไปอยู่ในถ้ำไอ้พวกสมเลเทมาพวกใจบาปหยาบช้าจะไฟไหม้หมดตอนนี้มันมาแล้วนะเนี่ยเขาบอกมันเป็นรอบร้อยปี200ปีไม่เคยมีไฟไหม้ทีเดียวใหญ่แล้วดับไม่ทันดับไม่ได้ตายกันเป็นร้อยกว่าต้องเกิดเยอะด้วยนี่ของเรานะของเราในหน้านี้เราไม่ยังไม่เกิดเพราะอะไรมันต้องไปเกิดเดือนอะไรเดือน3เดือน3ก็เราเดือนกุมภากุมภานั้นหน้าเริ่มเข้าหน้าหนาวหน้าแรงแล้วใบไม้จะแห้งแล้วก็ไหม้เยอะเลยหน้าฝนนี่ไม่ค่อยมีข่าวไหม้แต่มันหน้าฝนของเรามันเป็นหน้าแรงของประเทศอื่นต้องบอกว่ามนุษย์อยู่ยากหรืออยู่ง่ายขึ้นยากขึ้นยากถ้าไม่รู้จักรักษาตัวรักษาจิตรักษาธรรมไฟบรรลัยกันมาก็ไม่คนตายคนเอาละวันนี้เดี๋ยวต้องพักเสียงเมื่อเช้าประเทศไปกันชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวไปคนงานอีกชั่วโมงออกไม่ใช่เสร็จจากเนี้ยจะต้องไปสัมภาษณ์รายการกัลยาณโอเคอีกชั่วโมงเทศวันละสี่ชั่วโมงนี้หมดเสียงหมดลมเหมือนกันนะท่านก็ต้องมีวิธีขยับเมื่อคืนนี้หน่อยไปดูหน่อยเพื่อจะได้ให้มันจบกิจจบงานก็ขออวยพรให้ทุกคนคล่องถนัดเกิดวัดศีเกิดชำนาญในการคิดหาวิธีกำจัดทุกป้องกันทุกของตัวเองโดยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นด้วยกันทุกท่านทุกคนสาธุ
ดึงลมหายใจสักนิดนึงยืดตัวให้ตรงดึงเข้าลึกๆแล้วปล่อยออกแรงๆกระแทกให้พุทเลยให้ตัวง่วงมันหายนะถ้าดึงอ่อยๆเดี๋ยวดึงไปหลับไปเอ้าดึงลึกปล่อยยาวเราแล้วก็ปกติเอาสติปลุกจิตติดอยู่กับลมหายใจเข้าออกสักแป๊บนึงสติไม่ดีสู้คนทำบุญน้อยแต่สติดีมากแต่ถ้าทำได้สองอย่างทำบุญก็คล่องสติก็ดีก็กลายเป็นคนดีทั้งรอบด้านพระกราบก่อนแล้วยอมค่อยกราบนะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอขอบคุณพระธรรมที่มีอยู่ในหลวงพ่อขอรับอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีโยมว่าพร้อมกันข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบคุณพระธรรมที่มีอยู่ในหลวงพ่อครับอัญชลีมีแล้วทำใครอ่ะ